ซ่อมนันไม All New D-Max โดยการจอกลางไม่ติดนะครับแต่นี่เห็นไหมครับจอกลางโบเลยอย่างนี้เลยไม่แต่ขาดประมาณไหนยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านมอนิเตอร์กันดีกว่านะครับแล้วฟิล์มที่สั่งมานี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตรงไหมแต่ว่ามีฟองอากาศอยู่เยอะมากฝั่งสายแพรของคุณพี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีการต่อลายมาแล้วนะครับลายเลเยอร์เส้นนี้นะครับที่ขาดไปขาดนะครับจอก็ติดปกติแล้วนะครับเลขสะสมสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผมสำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมรันไมค์ All New D-Max ของคุณพี่นพดลคุณพี่นพดลส่งมาจากอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยการจอกลางไม่ติดนะครับแต่จอกลางไม่ติดมันมีประวัติครับคุณพี่บอกจอกลางตอนแรกคือยังติดใช้งานได้ปกติแต่สั่งซื้อฟิล์มมาติดแล้วพอติดฟิล์มในนี้ทำให้จอไม่ติดนะครับจอกลางไม่ติดแต่ไม่ติดแบบไหนประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันครับคุณพี่นพดลและท่านผู้ชมมาดูกันนะครับคุณพี่นพดลคุณพี่แจ้งมาบอกเข็มใช้งานได้ปกตินะครับปกติจะเว้นจอกลางออดิโอจอกลางนะครับคุณพี่ไปสั่งฟิล์มมาแล้วก็ถอดเดินไมค์ออกมาแล้วก็มาติดฟิล์มพอติดฟิล์มทีนี้ปัญหาใหญ่เลยคือจอใช้ไม่ได้เลยนะครับเปิดสวิตช์กันดูนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ารุ่นนี้มันจะมีรุ่นเข็มกวาดกับเข็มไม่กวาดนะครับแต่รุ่นนี้ไวริ่งที่ผมเก็บเป็นรุ่นเข็มกวาดนะครับแต่แปลกที่เข็มไม่กวาดก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้คุณพี่บอกเข็มจะได้ปกติก็ไม่เป็นไรเราแยกกันไปนะครับแต่นี่เห็นไหมครับจอกลางโบเลยอย่างนี้เลยในส่วนนี้จะบอกน้ำมันความร้อนนะครับบอกสะสมโอดิโอคุณพี่บอกถอดออกมาแล้วติดฟิล์มเข้าไปใหม่น่าจะแพ้ขาดอะไรสักอย่างคุณพี่แจ้งมาประมาณนี้นะครับไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ 100% นะครับว่าจะกลับมาได้ไหมยังไงแต่เดี๋ยวเราไปลองแกะมาดูกันนะครับว่าจอกลางเนี่ยมีฟิล์มมีขาดบ้างไหมยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้น่าจะต้องไม่ต้องวัดไฟก็ได้นะครับโอเคไปทํากันครับดูกันนะครับพี่นพดลตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วครับผมเน้นที่จอนี้เลยคือจอนี้เป็นปกตินะครับไม่ปกติทุกอย่างแต่จอนี้เลยเห็นไหมครับมีร่องรอยการต่อลายมาแพร่ขาดอะไรมาด้วยนะครับแต่ขาดประมาณไหนยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านมอนิเตอร์กันดีกว่านะครับแล้วฟิล์มที่สั่งมานี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตรงไหมแต่ว่ามีฟองอากาศอยู่เยอะมากครับฟองอากาศแปะอยู่แรงเยอะมากติดฟิล์มประมาณนี้แล้วฟองอากาศมันจะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผ่านมอนิเตอร์กันครับมาดูกันนะครับคุณพี่นพดลตอนนี้ผมถอดจอออกมาแล้วของคุณพี่นี่มีมันมองยากนะครับอย่างนี้อ่ะมองที่สายแพรกันแล้วกันผมจะพลิกให้ดูนะครับฝั่งสายแพรของคุณพี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีการต่อลายมาแล้วนะครับลายเลเยอร์เส้นนี้นะครับที่ขาดไปขาดจากนี้นะครับพี่ก็ต่อมาแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อจากนี้เส้นนี้ขาดนะครับสองเส้นต่อลายแล้วที่ยังขาดอยู่อีกก็ประมาณนี้ครับพี่ก็ดูยังมีขาดอยู่นะครับลายที่ขาดก็คือจะมองยากนะครับถ้าผ่านกล้องนี้ยังสุดเลยนะผมซูมให้สุดเลยกล้องผมก็สุดเลยกล้องนี้มันต้องซูมลงลึกอีกนิดนึงนะครับมันจะชัดโอเคมันสะท้อนแสงด้วยนะครับพอส่องจริงๆสะท้อนแสงจะมองไม่ค่อยรู้แหละยังมีที่ขาดอยู่นะครับก็คือตำแหน่งนี้เห็นไหมครับที่ขาดนี่ครับเห็นไหมครับขาดนะครับอันนี้ไม่ได้เทียบต่อกันแล้วก็มีตำแหน่งที่ขาดอีกก็คือเห็นอยู่นะครับดูยากนิดนึงมีตำแหน่งที่ขาดอีกเพิ่มอีกก็คือตำแหน่งนี้นะครับหนึ่งตำแหน่งแล้วก็นี่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เข้ามาในนี้นะครับว่าจะเป็นรอยบัตรกีครับจะเป็นรอยบัตรกีหรือรอยแข็งแล้วนะครับคือฟิล์มเริ่มแข็งแล้วนี่ครับขาดนะครับขาดห่างจากกันนี่ครับนะครับชัดเจนเลยนะครับมองเห็นนะครับขาดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต่อลายแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมของคุณพี่นพดล
ไปทำกันครับดูกันนะครับคุณพี่นพดลผมได้ต่อไลน์ให้แล้วนะครับต่อไลน์สายแพร่ที่ขาดไปเปิดสวิตช์เลยนี่ครับมาแล้วเห็นไหมครับมีจอมาแล้วแต่จอเป็นสีส้มเลยครับมีปัญหาที่ฟิล์มนะครับทีนี้ปัญหาที่ฟิล์มนี้ก็คือคุณพี่บอกอยากได้เป็นจอสีฟ้านะครับอย่างนี้ต้องติดฟิล์มใหม่นะครับถ้าติดฟิล์มใหม่มันจะเป็นสีฟ้านะครับอย่างนี้ต้องเป็นสีฟ้านะครับอันเดิมเนี่ยต้องเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีส้มไม่ใช่นะครับฟิล์มผิดเพี้ยนไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะติดฟิล์มให้ใหม่นะครับแล้วก็ประกอบอันนี้ส่วนจอใช้งานได้แล้วนะครับโอเคไปทำกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่นพดลผมได้ต่อลายจอกลางให้แล้วเปลี่ยนฟิล์มให้แล้วด้วยนะครับเปลี่ยนฟิล์มให้ด้วยสวิตช์กันเลยแอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟเลยครับเรือนนี้ของพี่ใช้ได้ปกติพี่แจ้งมาแบบนั้นผมก็ทำไปทำแต่จอนะครับนี่ครับจอก็ติดปกติแล้วนะครับเลขสะสมของดีโออยู่ที่ 216,573 กิโลเมตรนะครับใช้งานได้ปกตินะครับของคุณพี่นพดลสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงจะทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นพดลนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่ๆเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดอำเภอทองผาภูมินะครับจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นในช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร ID ไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถ ID ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาต่อเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ก็ต้องขออภัยนะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ